ุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งช่วงห้องเรียนออนแอร์ในวิชาคณิตศาสตร์ครับผมอาจารย์เก่งวิบูลย์ทันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอนุกรมเรขาคณิตกันนะครับค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างคราวที่แล้วจบเรื่องจำนวนชั้นซ้อนไปแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเข้าใจมากเลยนะโอเคโอเควันนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอนุกรมเรขาคณิตนะครับแต่ว่าผมจะเอาส่วนอื่นมาผสมเล็กน้อยนะครับให้เกิดความน่าตื่นเต้นนิดหนึ่งนะครับก็ไม่รู้พวกเราเคยเห็นมีนักฟิสิกส์นะครับโพสต์ใน YouTube นะครับเกี่ยวกับการหาผลบวกของ1บวก2บวก3บวก4บวกไปเรื่อยๆนะครับเคยเห็นไหมเป็นลบ1ส่วน2ป่ะคะอ๋อโอเคใช่ครับเคยเห็นใน YouTube ใช่ไหมครับพอเคยเห็นค่ะพอเคยเห็นลบ1ส่วน12นะครับมีคนบอกว่ามันได้ลบ1ส่วน12นะครับจริงเหรอคะนั่น มันจริงหรือเปล่านะครับทำไมมันถึงได้ลบ1ส่วน12โดยปกติแล้วถ้าเอา1บวก2บวก3บวก4บวกไปเรื่อยมันค่ามันมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเราเรียนเรื่องอนุกรมอนันต์มาแล้วใช่ไหมครับถ้าเราหาผลบวกn พจน์แรกมันได้ n คูณ n บวก1ส่วน2มีสูตรอยู่จากนั้นแล้วก็เทคลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ซึ่งมันควรได้อินฟินิตี้ถูกไหมเพราะ n คูณ n บวก1ส่วน2เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้มันก็ลู่เข้าสู่อินฟินิตี้นะครับคำถามคือเอ๊ะแล้วทำไมมันได้ลบ1ส่วน12นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นผมจะก่อนที่จะพูดถึงตัวนี้นะครับเรามาดูตัวนี้ก่อนนะถ้าผมถามว่า1ลบ1บวก1ลบ1บวก1ลบ1บวก1ไปเรื่อยๆสลับกันไปมันได้อะไรได้0ได้1โอเคนี่ถูกต้องเลยนะครับทางบ้านอันนี้ คนแรกบอกบวกได้0อีกคนนึงบอกผมได้1 งั้นผมบอกเลยแล้วกันโอเคคุณบวกได้0ใช่มั้ยคุณบวกได้1เท่าไหร่คุณบวกได้1คุณบวกได้0ใช่ป่าวโอเคงั้นผมหาค่าเฉลี่ยแล้วกัน0บวก1ได้1 1 2ก็คือ 0.5คุณบอกได้0นะครับคุณบอกได้1ผมหาค่าเฉลี่ยเลยแล้วกันจะได้ไม่ทะเลาะกันเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าทำไมมันได้1ส่วน2นะจริงๆแล้วปกติแล้วการที่คุณบวกได้0การที่คุณบวกได้1เนี่ยมันมีความหมายมันอยู่นะคุณบวกได้0เนี่ยเพราะว่าคุณบวก1ลบ1ก็ได้0ใช่มั้ยครับแล้วก็1ลบ1บวกกันได้0 1ลบ1บวกได้0แล้วก็มาบวกกันก็ได้0ส่วนคุณก็อาจจะมอง1ตัวนี้ได้0ตัวนี้ได้0เหลือตัวสุดท้ายคือ1ก็ได้1มันมองได้2มุมถูกไหมแต่จริงๆแล้วมันการมองได้2มุมในลักษณะนี้เนี่ยถ้าคุณเรียนในเรื่องของอนุกรมอนันต์จริงๆแล้วมันต้องลู่ออกลู่ออกใช่ลู่ออกเพราะว่าเวลาคุณจะหาลิมิตของอนุกรมอนันต์นะครับคุณหาลิมิตของอนุกรมเนี่ยมันต้องเทคลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้แต่ตัวนี้มันสลับเราต้องบวกทีละ n เทอมถูกไหมบวกเทอมแรกได้1เทอมที่2ได้0เทอมที่3ได้อะไรได้1ได้1เทอมที่4ได้อะไรได้0 1 0 1 0ผลรวมมันสลับไปสลับมาก็แสดงว่าลำดับของผลบวกย่อยมันแกว่งเพราะเวลาลำดับมันแกว่งมันลู่เข้ามั้ยไม่ลู่เข้ามันต้องลู่ออกแต่เอ๊ะทำไมมันได้1ส่วน2เมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนทางบ้านท่านทันก็คือผมเอามาหาค่าเฉลี่ยใช่ป่ะมันเหมือนมีลิมิต2ค่าแล้วผมมาค่าเฉลี่ยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าผมทำแบบพิชคณิตนะผมดู1ลบ1บวก1ลบ1บวก1ลบ1ไปเรื่อยๆนะครับผมให้มันเป็น a ผมจะหาค่า a ถูกไหมผมก็เขียนสลับกัน a ก็เท่ากับตัวนี้เหมือนกัน1ลบ1บวก1ลบ1บวกเท่ากับ a เหมือนกันถูกไหมครับแต่ผมมีจุดประสงค์ให้ผมเขียนเยื้องๆอย่างนี้เห็นไหมผมเขียนเยื้องๆยังเท่ากันอยู่ถูกป่ะเพราะมันไปอนันต์เหมือนกันไปอนันต์เหมือนกันผมเอาสองสมการมาบวกกันขวามือได้อะไรครับ 2a ซ้ายมือถ้าผมบวกแบบตรงกันตรงกันตรงกันตัวนี้ลบ1 1ตัดกัน1ลบ1ตัดกันลบ1 1ตัดกันก็เหลืออะไรครับเหลือ1เพราะฉะนั้น a ได้อะไรครับได้1ส่วน2 1ส่วน2เห็นมั้ยที่ผมบอกเอามาหาค่าเฉลี่ยแต่ว่าการที่ผมทำอย่างนี้การที่ผมทำในลักษณะนี้มันทำไมครับมันก็ยังไม่ถูกต้องสมมุติเราทำแล้วกันเรามันยังไม่ถูกต้องเช่นครับทำไมครูต้องเขียนเยื้องด้วยอะคะก็ผมเยื้องเพื่อให้มันตัดกันได้ถ้าไม่เขียนเยื้องเหรอคะก็ได้ครับก็ได้คุณจะเขียนแบบไหนก็ได้แต่ว่าลองเขียนแบบนี้ดูก่อนแล้วกันแล้วดูว่าผลลัพธ์มันได้อะไรถ้าเขียนเยื้องมันจะ
ดูง่ายกว่าใช่ป่ะคะเพราะว่าถ้าเกิดเวลาตั้งโจทย์อะค่ะถ้าเกิดเรียงกันมันจะครับมันก็จะตัดทอนกันตัดทอนกันก็คืออันนี้เราอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผมทำพิจิกคณิตตามใจชอบของผมเลยโอเคนะผมก็ทำนี่มันก็ออกมาได้1ส่วน2นะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวเนี้ยนะครับเอาลูกเล่นตัวเนี้ยมาหา1บวก2บวก3บวก4บวกไปเรื่อยๆนะครับผมก็ให้เป็น A ให้เป็น A ใหญ่บ้างนะครับถ้าผมเอา2คูณตลอดได้อะไรครับได้2 4เหลือจำนวนคู่แล้วใช่ป่ะ6ใช่นี่ได้อะไร 2A ผมเอา2คูณตลอดอีกทีนึงก็กลายเป็น2คูณ2บวก2คูณ4บวก2คูณ6บวก2คูณ8บวกไปเรื่อยๆก็เท่ากับ 4A นะผมเอาตัวนี้1ตั้งลบ2 1ตั้งลบ2นะครับก็จะกลายเป็นลบ 3A ถูกไหมครับลบ 3A ตัวนี้ได้อะไร1ลบตัวคู่ถูกป่ะเจอคู่ตัวคู่มันมี2เท่าแต่ตัวคู่นี้มีกี่ตัวมีแค่ตัวเดียวมี1คูณอยู่เพราะฉะนั้นคู่ลบตัวนี้ก็ติดลบค่ะมันก็กลายเป็น1ลบ2บวก3ลบ4บวก5ลบตัวคู่ติดลบละเพราะอันนี้ตัวตั้งคือ A ลบ 4A อันนี้ตั้งลบตัวคู่มีแค่ตัวเดียว2 4แต่ตัวคู่ข้างล่างมีกี่ตัว2ตัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็ได้สมการนี้ออกมานะครับพอได้สมการนี้ออกมาเสร็จ ผมก็เอาตัวเลขตั้งนะครับจาก1ลบ1นะครับ1ลบ1บวก1ลบ1ได้1ส่วน2นะครับ1ลบ1บวก1ลบ1บวกได้1ส่วน2นะครับได้1ส่วน2ผมเอามานะครับถ้าผมเอาตัวนี้ตั้งนะครับ1ส่วน2เท่ากับ1ลบ1ตัวนี้ผมก็ได้เป็นเอา2สมการมาลบกันนะครับก็เป็นลบ3เอามาบวกกันแล้วกันนะครับเอามาบวกกันนะครับก็เป็นลบ 3A นะครับบวก1ส่วน2เอา2สมการมาบวกกันนะครับก็เป็น1ลบอะไรครับ1ลบอันนี้ลบ2บวก1เหลืออะไร1 1เป็นลบ1ถูกไหม3ลบ1แล้วอะไร2 2ลบ4บวก1ลบ3 5ลบ1บวก4เห็นไหมแล้วตัวนี้คืออะไรตัวนี้ผมเขียนเป็น1แล้วผมมาลบออกมาข้างนอกได้ไหมได้ก็เหลือ1ลบ2บวก3ลบ4บวกถูกไหมครับค่ะแต่ตัวนี้เราหาไปแล้วใช่ไหม1ลบ2บวก3ลบ4บวกได้ลบ 3A นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ได้สมการออกมาเป็นอะไรเอ่ยเป็น1ลบอันนี้ได้ลบ 3A ถูกไหมครับก็เท่ากับลบ 3A บวก1ส่วน2ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็น1บวก 3A เท่ากับลบ 3A บวก1ส่วน2เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คืออะไรเอ่ยเราได้ 6A นะครับ 6A 6A เท่ากับเท่าไหร่อันนี้ย้ายมาบวกเป็น 6A ใช่ไหม1 1 1 2ลบ1เหลืออะไรลบ1ส่วน2เพราะฉะนั้น A เท่ากับอะไรลบ1ส่วน12นั่นเองโอเคไหมครับก็นี่ก็คือสิ่งที่ทำไม1บวก2บวก3บวก4บวก5ไปเรื่อยๆถึงได้ลบ1 12เอ๊ะแล้วมันถูกไหมไม่รู้ทางบ้านคิดว่ามันถูกไหมครับคิดว่ามันถูกไหมไม่ถูกอ่ะมันไม่น่าถูกนะเพราะว่าคุณแอบรู้อยู่แล้วว่ามันต้องลูกออกมันต้องได้อินฟินิตี้แล้วเลขลบ1 12มันมาจากไหนอ่ะแล้วมันมีความสำคัญยังไงอันนี้เป็นคำถามน่าคิดหรือมีหลายคำตอบคะหรือมีหลายคำตอบเอ๊ะแล้วแต่มันบวกกันจะมีหลายคำตอบอินฟินิตี้กับลบ1 2นี่คนละโลกเลยนะตัวนี้เป็นอินฟินิตี้ตัวติดลบอ่ะใช่ป่ะครับใช่ค่ะเดี๋ยวผมจะให้คำอธิบายนะครับ
ตัวนี้นิดนึงนะครับแต่ว่าอาจจะอธิบายได้ไม่เต็มที่นะเพราะว่าคุณต้องใช้ความรู้พอสมควรนะครับแต่ก่อนอื่นเรามากลับมาโยงอนุกรมเรขาคณิตก่อนนะครับอาจจะโยงกลับมาอนุกรมเรขาคณิตนะครับคุณเคยบวกตัวนี้ไหม1 + x + x กําลัง2 + x กําลัง3บวกไปเรื่อยๆมันเท่ากับเท่าไหร่ครับอินฟินิตี้มันขึ้นอยู่กับค่า x ใช่ทางบ้านโอเคมั้ยครับมันขึ้นอยู่กับค่า x ถูกมั้ยอ่ะถ้าสมมุติผมบวกไปถึง x กําลัง n ผมไม่บวกไปอนันต์เทอมบวกแค่ถึง x กําลัง n มันได้อะไรครับมันได้1 - x กําลัง n + 1ส่วน1 - x ใช่มั้ยโดยใช้อนุกรมเรขาคณิตนะครับ r ก็คือ a1 คือ1 r คืออะไร r คือ x แต่ว่าสูตรอนุกรมเรขาคณิตมันถึง n - 1ใช่มั้ยอันนี้ถึง n ตัวนี้กลายเป็น n + 1ฮะ1 - r กําลัง n ส่วน1 - r จําได้มั้ยครับทีนี้ตัวนี้นะครับถ้าผมจะหาผลบวกอนันต์ผมก็ต้องเทคลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับทางบ้านโอเคนะครับถ้าผมเทคลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ผมต้องคำนวณตัวนี้ถูกไหมตัวนี้อย่างเช่นถ้า x ขนาดของมันน้อยกว่า1อย่างเช่น x เป็น1ส่วน2สมมุติ x เป็น1ส่วน2ลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้อย่างตัวนี้ได้เลยครับ1ส่วน2ยกกำลัง n บวก1เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้มันลูบเข้าสู่อะไรครับn ยิ่งใหญ่อันนี้ก็2กําลัง n + 1ก็ใหญ่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 ก็ได้0ถูกมั้ยหรืออีกในนึงถ้าค่าสมบูรณ์ของ x น้อยกว่า1 x กําลัง n + 1จะลูบเข้าสู่อะไรลูบเข้าสู่0เพราะถ้าผมเทคลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ตัวนี้ก็บวกอนันต์ค่ะตัวนี้ลูบเข้าสู่0ก็จะเหลือ1ส่วน1 - x เพราะฉะนั้นผมก็มีสูตรอันนี้ก็คือเราเรียนในมัธยมศึกษาตอนปีที่6ใช่ป่ะหรือปีที่5ปีที่5 6ไม่แน่ใจนะครับ1 + x + x กำลัง2นะครับบวกไปเรื่อยๆอนุกรมอนันต์อนุกรมเรขาอธิคณิตอนันต์อันนี้จะเท่ากับ1ส่วน1ลบ x เมื่อขนาดของ x น้อยกว่า1ขนาด x น้อยกว่า1การันตีว่าตัวนี้ลูบเข้าสู่0มันก็จะเหลือเทอมนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้0นี้ออกมาเราได้0นี้ออกมาแต่สูตรนี้มันจริงมันจะลูบเข้าตัวนี้ถ้าเป็น1มันลูบออกสู่อินฟินิตี้เห็นไหมมันลูบออกสู่อินฟินิตี้ถูกไหมหรือว่าถ้า x เป็นลบ1 x เป็นลบ1ขนาดของมันเป็น1ไม่ได้น้อยกว่า1ถ้า x เป็นลบ1มันลูบออกถูกไหมถ้าแทน x เป็นลบ1อ่ะถ้าแทน x แทน x เท่ากับลบ1ซ้ายมือเป็นอะไรครับซ้ายมือเป็น1ลบ1ลบ1กําลัง2ได้บวก1ลบ1ลบ1บวก1ลบ1ส่วน1ลบด้วยลบ1ได้อะไร1ส่วน2อ้าวโผล่มาแล้วประเด็นคือตรงนี้ประเด็นคือเดี๋ยวผมจะชี้ประเด็นให้ดูนะครับสมการนี้จริงเมื่อไหร่สมการไอ้สีแดงเนี่ยจริงเมื่อขนาดของ x น้อยกว่า1เท่านั้นถูกไหมครับถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิด x เป็น1เหมือนสักครู่นี้ที่คุณบอกบวกกันได้0บ้างได้1บ้างมันลูบออกเพราะซ้ายมือไม่มีค่าคือซ้ายมือมันลูบออกเป็นอนุกรมอนันต์ที่ลูบออกถูกไหมครับแต่ว่าดูนะคุณดูสมการ2สมการนี้นะสมการทางซ้ายอยู่ในรูปของอนุกรมอนันต์อยู่ในรูปของลิมิตทางขวามือเป็นฟังก์ชันที่ไม่ใช่อนุกรมอนันต์เป็นฟังก์ชันที่ดีไหมโอเคไม่ดีเพราะว่ามันมี x เป็น1แทน x เป็น1ไม่ได้ใช่ถูกไหมแต่โดเมนที่อื่นเป็นได้ไหมเป็นได้x เป็น7ได้ไหมได้ขนาด x น้อยกว่า1แต่ x เป็นคือซ้ายมือเนี่ยจะลูบเข้าคือถามว่าสมการเนี่ยตัวซ้ายมีปัญหาถ้าขนาดของมันไม่น้อยกว่า1มันลูบออกแต่ตัวขวามีปัญหาไหมถ้าขนาดของมันมากกว่า1น้อยไม่มีผมใส่8เข้าไปก็ยังจริงไหมจริงถูกไหมครับเพราะจริงแล้วสมการเนี่ยมันจริงแต่ซ้ายมือเนี่ยมันมีข้อจำกัดของมันอยู่ในขณะที่ขวามือเป็นฟังก์ชันที่มีปัญหาแค่อะไรแค่ที่1เท่านั้นจริงๆแล้วซ้ายมือโดเมนของฟังก์ชันคือขนาดน้อยกว่า1ในขณะที่ขวามือ x เป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่1เพราะฟังก์ชันทางขวามือมันหาค่าได้เยอะกว่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าผมจะแทนค่ามัน
ที่ x เป็น1ทางซ้ายที่ x เป็นลบ1ซึ่งได้ตัวเลขมาทางซ้ายมือมันไม่มีค่ามันรู้ออกแต่ถ้าผมอยากจะให้มันมีค่ามันควรจะเท่ากับอะไร1ส่วน2นะครับก็ทางบ้านนะครับหวังว่าคงจะพอเข้าใจนะครับวันนี้นะครับอนุกรมเรขาคณิตนะครับก็เดี๋ยวตอนหน้าเราก็มาพบกันใหม่นะครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะชอบเรียนสอเขามากเลยเจอกันคราวหน้าครับกันใหม่คราวหน้านะคะ